นางโจแอนอูโฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันออกมาแถลงข่าวว่าไต้หวันต่อต้านแนวทางแก้ปัญหา1ประเทศ2ระบบที่จีนนำเสนอลงในสมุดปกขาวจะมีเพียงประชาชนของไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจอนาคตได้แนวทางทั้งหมดของจีนนั้นถือว่าขัดต่อสภาพที่เป็นอยู่และความเป็นจริงทั้งนี้อูยังได้กล่าวอ้างว่ารัฐบาลจีนใช้การยืนไต้หวันของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นข้ออ้างในการสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อข่มขู่ประชาชนของไต้หวันในสมุดปกขาวที่จีนตีพิมพ์ออกมาเกี่ยวกับนโยบายไต้หวันนั้นจีนปฏิเสธการใช้กำลังเพื่อเข้าควบคุมไต้หวันแต่ให้คำมั่นที่จะแสวงหาความสามัคคีอย่างสันติโดยใช้แนวทาง1ประเทศ2ระบบอย่างไรก็ดีจีนก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ได้ละทิ้งมาตรการใช้กำลังซึ่งจีนจะบังคับใช้มาตรการที่รุนแรงก็ต่อเมื่อต้องตอบสนองต่อการยั่วยุขององค์กรแบ่งแยกดินแดนหรือกองกำลังภายนอกหากพวกเขาล้ำเส้นแดงของจีนแนวคิด1ประเทศ2ระบบเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษปี1980ระหว่างการเจรจาของจีนกับสหราชอาณาจักรในประเด็นฮ่องกงแบบจำลองนี้กำหนดว่าฮ่องกงและมาเก๊ายังคงรักษาเอกราชในด้านเศรษฐกิจกฎหมายและการปกครองระดับสูงไว้ได้อยู่โดยฮ่องกงได้ถูกส่งคืนให้จีนในปี1997และมาเก๊าถูกส่งคืนให้จีนในปี1999อย่างไรก็ดีในช่วงปี2019ที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นในไต้หวันจีนได้ให้คำมั่นว่าจะสำรวจวิธีการแก้ปัญหา2ระบบโดยคำนึงถึงความสนใจและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในเกาะหลังจากที่มีการรวมตัวกันกับจีนนอกจากนี้ยังอนุญาตให้ประเทศต่างๆสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับไต้หวันต่อไปได้รวมถึงจะมีการอนุญาตให้จัดตั้งสถานกงสุลหรือสถาบันที่เป็นทางการอื่นๆด้วยองค์กรและหน่วยงานระหว่างประเทศก็สามารถจัดตั้งสำนักงานในดินแดนได้เช่นกันขณะที่ Global Times เผยว่ามาเซียวกวงโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวถึงการรวมชาติอย่างสติและ1ประเทศ2ระบบแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินใหญ่ให้ความสำคัญกับสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในไต้หวันอย่างไรและเต็มใจที่จะรวมตัวกับผู้คนจากไต้หวันเขายังแสดงความมั่นใจว่าเมื่อเวลาผ่านไป1ประเทศ2ระบบจะถูกเข้าใจและยอมรับในที่สุดด้านจูกุ้ยหลันผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไต้หวันศึกษาจากมหาวิทยาลัยซิงหัวกล่าวกับ Global Times ว่า1ประเทศ2ระบบเป็นนวัตกรรมของสถาบันเพื่อสร้างเอกภาพและการพัฒนาอย่างสันติโดยคำนึงถึงความเข้ากันได้ระหว่างระบบสังคมต่างๆในประเทศด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ช่องแคบไต้หวันทั้ง2ด้านจึงได้พัฒนาระบบสังคมที่แตกต่างกันเธอกล่าวเสริมว่าในความเป็นจริงยังคงมีความคล้ายคลึงและเข้าใจกันได้ระหว่างสังคมทั้งสองและการแสวงหาสันติภาพความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองสังคมอย่างไรก็ตามผู้ที่มาจากหรือเกิดในไต้หวันแต่ปัจจุบันทำงานอาศัยและศึกษาในแผ่นดินใหญ่มีความรักชาติและอยากเห็นการรวมประเทศมากขึ้นได้แสดงความเห็นสนับสนุนมากขึ้นต่อการรวมชาติของแผ่นดินใหญ่ปกครองเหนือบ้านเกิดของตนเองขณะที่ต่อต้านการแบ่งแยกดินแดนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากสงครามได้สำหรับสมุดปกขาวที่มีชื่อว่าปัญหาไต้หวันและการรวมชาติในยุคใหม่ของจีนเป็นการเน้นย้ำข้อที่จริงที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแสดงถึงการตัดสินใจแน่วแน่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนรวมถึงความมุ่งมั่นรวมชาติและตอกย้ำจุดยืนและนโยบายต่างๆของพรรคและรัฐบาลจีนในยุคใหม่สำนักข่าวซินหัวเผยว่าความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบเกิดความก้าวหน้าตลอด7ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดความห่างเหินระหว่าง2ฝ่ายยุติลงภายใต้การชี้นำของพรรคและขณะที่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นนำพาผลประโยชน์อันจับต้องได้มาสู่ประชาชนทั่วช่องแคบโดยเฉพาะไต้หวันสิ่งนี้สะท้อนว่ามิตรภาพและความร่วมมือข้ามช่องแคบส่งผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายการกระทำของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือ DPP ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบสร้างภัยอันตรายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันรวมถึงทำลายโอกาสและจำกัดพื้นที่สำหรับการรวมชาติอย่างสันติซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ต้องถูกขจัดเพื่อเดินหน้ากระบวนการรวมชาติอย่างสันติการรวมชาติอย่างสันติและ1ประเทศ2ระบบ
เป็นหลักการพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาไต้หวันและแนวทางอันดีที่สุดในการบรรลุการรวมชาติโดยสมุดปกขาวระบุว่าด้วยภูมิปัญญาจีนที่ว่าเราเติบโตด้วยการอบอุ้มกันและกันหลักการเหล่านั้นคำนึงถึงความเป็นจริงของไต้หวันและเกื้อหนุนเสถียรภาพระยะยาวในไต้หวันหลังจากรวมชาติทั้งนี้สมุดปกขาวระบุว่าการรวมชาติข้ามช่องแคบอย่างสันติไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจีนแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหมดและประชาคมนานาชาติทั้งมวลอีกด้วย